คืออย่างนี้ฮะในการหลักการทำงานของในโลกยุคใหม่เนี่ยนะเราคิดอย่างง่ายๆก็มี 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกเราพูดถึงเรื่องปรัชญาขององค์กรของเราก่อนคือ policy ขององค์กรของเราก่อนนะครับเรามาตั้งร่วมกันว่าบริษัทเราจะเดินไปทางไหนนะครับอันนี้สำคัญและต้องชี้แจงให้ผู้ร่วมงานของเราเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะต้องเดินทางไปเดินไปในแนวทางเดียวกันกับเรานะครับอันที่สองเนี่ยก็หยิบยืมมาจากของคุณพ่อผู้ซึ่งเป็นคนก่อตั้งที่นี่นะครับคุณพ่อคือพูดเสมอว่าในบ้านคนจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในบ้านเนี่ยจะต้องมี5เสียงพร้อมๆกันคืออย่างแรกคือเสียงเด็กนะครับอย่างที่สองก็คือเสียงเด็กก็คือเสียงร้องไห้นะครับเสียงที่สองก็คือเสียงเด็กที่โตขึ้นมาแล้วเสียงที่สามก็คือเสียงคนวัยกลางคนนะครับแล้วก็เสียงที่สี่ก็คือเสียงของผู้ใหญ่แล้วก็เสียงที่ห้าก็คือเสียงของคนแก่นะครับผู้สูงวัยที่บ้านเนี่ยนะฮะคือ5เสียงเนี่ยนะครับบ้านไหนมีครบ5เสียงคนจีนถือว่าบ้านนั้นมีความสุขนะครับผมก็เลยเอาหลักเนี้ยกลับมาใช้กับองค์กรของเรานะครับเราเองเป็นผู้บริหารเราก็ต้องรับฟังสิ่งที่ลูกน้องเราพูดเราต้องรับฟังผู้ร่วมงานเรารับฟังคนหลายๆระดับนะครับเพื่อให้ได้ความเห็นแล้วก็ได้ เหตุผลที่ออกมาที่ดีที่สุดนะครับต่อไปอันที่3นะครับในอนาคตเนี่ยหลังจากสีทองพาณิชย์เนี่ยนะครับรุ่นผมไปแล้วเนี่ยเจเนอเรชันเราหรือจะเป็นยังไงนะครับผมก็บอกว่าถ้าการที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่เนี่ยนะที่ขึ้นมามันอยู่ที่ผู้บริหารนะครับผู้บริหารใหญ่เนี่ยนะครับถ้าปลูกให้เขาเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าปลูกให้ตรงเขาก็จะเดินตรงถ้าปลูกให้เขามีวิชั่นนะครับมีความคิดการมองก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะมีความมองก้าวไกลนะครับแต่ทุกอย่างนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเวลาเป็นตัวช่วยกำหนดให้บรรลุถึงเป้าหมายด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ทราบว่าเราทำสำเร็จหรือไม่ทำสำเร็จครับขอบคุณครับ